never stop me from chasing after the way you la 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 love me, keeping me up two cups of coffee. Baby, you make me feel so la 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 lovely. I keep on running, no, I shouldn't want it. I keep on running right until you're done. I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you. Sweet, everything I wanted. Sugar like yes, please, love is like candy.
chasing after the way you la 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 love me, keeping me up two cups of coffee. Baby, you make me feel so la 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 lovely, 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 lovely. So sweet, yeah, I need it from ya. Got my hands all on ya, sweet. Everything I wanted, sugar like yes, please, love is like candy. สวัสดีครับวันนี้นะฮะยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครั้งสำคัญครับทุกคนครับตอนนี้นะฮะใครก็ตามที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับอย่าลืมรายงานตัวกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ไลฟ์ในค่ำคืนนี้เพราะไลฟ์ในค่ำคืนนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งไลฟ์ที่หลายๆคนรอคอยเลยใช่ไหมคะใครรอคอยไลฟ์ในวันนี้นะคะพิมพ์รอคอยมารัวๆเลยวันนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นผมกับว่าไหมครับอาจจะสวยหล่อเพราะเราไปทำภารกิจเป็นพิเศษนี่คือไม่ได้สปอยนะหลุดอีกแล้วจู่ๆผมก็พูดเดี๋ยวนี้ต้องว่าเป็นคนขี้หลุดยิ่งกว่าพี่หนึ่งนะครับไม่พูดแหละต้องบอกว่าวันนี้นะฮะเราก็มีภารกิจพิเศษเช่นเดียวกันนะครับแต่โอเควันนี้นะไม่มีภารกิจไหนนะฮะของณวันนี้นะฮะจะยิ่งใหญ่และตื่นเต้นเท่ากับการนะครับเฉลยเฉลยเทศกาลคำใบ้ของเราในค่ำคืนนี้ใช่นะคะซึ่งเรียกได้ว่านะคะรากยาวรากยาวนะคะกันมาถึง10วันทุกคนคือแบบว่าบอกว่าขอพาราหน่อยขอยาดมหน่อยนะคะคือมันเหมือนแบบว่าเทศกาลคำใบ้เนี่ยมันบีบหัวใจหลายคนเหลือเกินที่อยากจะรู้มากๆว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับโรสโก้แต่ก็แบบยึกยักกันอยู่นั่นแหละนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก็ได้เฉลยแล้วเมื่อวานแต่มีใครรู้บ้างจริงๆคำเฉลยอยู่ในนั้นแบบแทบจะ 100% แล้วนะให้ทายอยากรู้ว่าตั้งแต่ผ่านเทศกาลคำใบ้มานะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนทายกันครับนะคะซึ่งต้องบอกว่าในค่ำคืนนี้นะครับเราจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะเราก็มาถ่ายทอดสดนะครับเพื่อที่จะมาเฉลยนะครับว่าโปรเจกต์นี้ตกลงมันคืออะไรกันแน่แล้ววันนี้เราก็อ่านคอมเมนต์ได้ด้วยนะเพราะว่าจะเป็นผู้ดูแลคอมเมนต์ก็คืออ่านคอมเมนต์ของทุกคนนั่นเองโอเคครับซึ่งต้องบอกว่าในค่ำคืนนี้นะครับตอนแรกสุดเนี่ยนะฮะตั้งใจว่าจะมาเฉลยนะครับด้วยการเปิดตัวนะครับว่าโปรเจกต์นี้คืออะไรแบบอลังการแต่ว่ารู้สึกว่าความอลังการที่เตรียมมาตอนแรกสุดยังไม่พอพอมันไม่พอแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่างั้นเราต้องมาพูดคุยกับทุกคนละกันนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสดค่ำคืนนี้มาในรูปแบบที่ชิลแล้วก็ง่ายพอสมควรแต่ว่าเรามาแบบนี้เพื่อที่จะพูดคุยกับทุกคนนะครับและตั้งใจที่เมื่อมาไลฟ์แบบนี้คือตั้งใจจริงๆครับที่อยากจะคุยกันแล้วก็อ่านคอมเมนต์นะครับคือตั้งใจเลยว่าวันนี้อยากอ่านคอมเมนต์พออยากอ่านคอมเมนต์ปุ๊บเนี่ยก็เลยไลฟ์แบบง่ายๆแล้วก็สบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดตัวแล้วก็เฉลยกิจกรรมเฉลยโปรเจกต์ว่าตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่และจะมีอะไรต่อไปที่ทุกคนต้องติดตามก็ต้องรอติดตามนะครับอันนี้ยังเป็นยังแบบคลายความตื่นเต้นแค่เปาะแรกนั่นเองใช่ครับเพราะต้องบอกได้เลยว่าผมนะฮะล่าสุดเนี่ยได้โพสต์ Facebook ไปซึ่งไม่แน่ใจว่าทุกคนได้เห็นบ้างหรือเปล่านั่นก็คือก็อารมณ์ประมาณว่าอย่าเพิ่งตื่นเต้นเพราะนี่เพิ่งเริ่มใช่นะอย่าเพิ่งตื่นเต้นฮะเพราะว่านี่เพิ่งเริ่มนี่เพิ่งเริ่มและคำว่านี่เพิ่งเริ่มของโรสโกของผมที่ผมได้พูดไปใน Facebook ส่วนตัวนะครับมันไม่ได้แปลว่าเพิ่งเริ่มโปรเจกต์นี้นะแต่ต้องบอกว่าโรสโกเพิ่งเริ่มโรสโกเพิ่งเริ่มก้าวต่อไปของเราใช่เพราะต้องบอกเลยว่าในทุกๆก้าวที่เกิดขึ้นในโรสโกในวันนี้นะครับทุกก้าวเป็นก้าวที่เราวางแผนมาอย่างดีถูกค่ะเป็นเยียร์แพลนของเราเสมอเพราะอย่างพี่บอกเนาะทุกคนน่าจะได้ยินคำนี้บ่อยๆจากเรานะคะnobody plan to fail but they fail because they don't plan นะคะแบรนด์โรสโกคือแบรนด์ที่ตั้งใจมากๆนะคะในการวางแผนทุกเรื่องทุกอย่างทุกมิตินะคะที่จะต้องออกมาดีที่สุดในแบบที่เราทำเป็น the best ในฉบับของโรสโกมาเสมอแล้วก็ต้องแตกต่างมาเสมอนะคะซึ่งเราวางแผนทุกเรื่องเอาไว้ล่วงหน้าเสมอนะคะอย่างเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้จนถึงต่อไปถึงสิ้นปีเนี่ยเราก็ถูกวางแผนกันมาถึงเกือบครึ่งปีนะคะเกือบครึ่งปีที่เราสองคนนะคะไม่หลุดนะคะกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็จะมีอีกในปี2022
เราได้วางเยียร์แพลนไว้แล้วเช่นกันนะแต่อันนี้หลุดไม่ได้จริงๆเรามาคุยกันเรื่องของปลายปีนี้ก่อนดีกว่าเพราะเดี๋ยวไปคุยเรื่องปีหน้าเดี๋ยวไม่ไหวนะคะรับไม่ไหวเพราะความตื่นเต้นไม่ไหวเอาตื่นเต้นในเรื่องของสิ้นปีนี้ก่อนใช่ครับนะคะต้องบอกว่าทุกก้าวทุกสเต็ปที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วก็ที่บริษัทนะครับแล้วก็แบรนด์โรสโกลได้วางแผนวางแพลนเอาไว้นะครับนั่นคือก้าวของการเดินขึ้นไปสู่ความเป็นสู่ยอดเขานะครับของความสำเร็จเรียกได้ว่าเราอย่างที่เราเคยบอกว่าวันนี้นะครับโรสโกเริ่มมาในปี2018ครับน้องวาเราเริ่มมาด้วยความตั้งใจนะครับเราสองคนเป็นเพียงแค่ผู้เริ่มสร้างและทุกคนก็คือผู้ที่จะเข้ามาร่วมสร้างไปด้วยกันซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าการที่โรสโกเดินมาจากปี2018ด้วยวิชั่นและวิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะสร้างสรรค์นะครับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากทั่วไปนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโดยเป้าหมายที่จะรวบรวมสินค้าที่ยอดเยี่ยมระดับสากลมาจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเข้ามาสู่แบรนด์นี้เข้ามาสู่พอร์ตโฟลิโอนะครับก็เลยเกิด Secret Forest Cream ที่ Made in Korea ก็เลยเกิดสารคณะคอลลาเจนที่ Made in Japan แล้วก็เลยเกิดสินค้าตัวล่าสุดนะครับเรื่อง Oxy Whitening Serum ที่ Made in France คือวันนี้นะเป็นความสำเร็จอีกก้าวนึงที่เราภูมิใจมากเพราะเรากำลังบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปที่ฝรั่งเศสกับสินค้าตัวนี้และหลังจากที่เราเปิดและจากมิชชั่นนี้นะครับจากสินค้าเหล่านี้ที่เราตั้งเป้าหมายและตั้งใจถึงการที่ทำยังไงก็ได้ให้ได้สมกับคำว่าที่สุดจริงๆ มันเลยเกิดเหตุการณ์ที่เมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมานะนี่แค่จะไป22เหลือเกิน เมื่อต้นปี2021ที่ผ่านมาเราจึงได้จับมือกับคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตนะครับพรีเซนเตอร์คนแรกนะของโรสโกของสากานาคอลลาเจน X10 นะครับซึ่งมันเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากนะครับเพราะว่าเหมือนเราเดินถูกทางอะว่านะเหมือนเราเดินถูกทางเหมือนเราสิ่งที่เราทำมามันไม่สูญเปล่าสิ่งที่เราคิดที่จะต่างสิ่งที่เราวางเพื่อต่างสิ่งที่เราทำเพื่อที่จะโดดเด่นนะและมีจุดยืนของตัวเราเองเนี่ยทำให้หลายท่านทำให้คุณชมพู่อารยามองเห็นและตัดสินใจที่จะเดินเข้ามาร่วมทางกับเราในเมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ค่ะคืออย่างที่ว่าจะพูดเสมอเนาะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกผลลัพธ์ที่เราอยากที่จะให้เป็นทุกเป้าหมายที่เราอยากจะให้เป็นเนี่ยก็คือต้องถูกเริ่มมาจากกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้องนะคะการที่วันนี้โรสโกได้เติบโตมาถึงวันนี้นะคะจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าวันแรกของเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แบบนี้แต่พอดีว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้มันคือสิ่งนี้แหละมันคือสิ่งที่จะต้องเติบโตแบบนี้แหละและจะต้องมีมากกว่านั้นคืออะไรเราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วตั้งแต่วันที่โรสโกยังไม่มีใครรู้จักยังไม่มีใครได้รู้จักเลยว่าโรสโกคืออะไรมีแค่เราสองคนแต่วันนั้นเราต้องเชื่อมั่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นพอวันนั้นเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกในเรื่องของการที่เราอยากที่จะพาแบรนด์นี้ก้าวสู่ความเป็นสากลจริงๆเราถึงตั้งใจไปผลิตสินค้าในระดับสากลนะคะแล้วก็ได้เกิดโปรเจกต์ต่างๆมามากมายและได้พิสูจน์ให้หลายๆคนได้เห็นแล้วใช่และนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวโปรเจกต์นะครับสากานะ X อารยาต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์หลายท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตพาร์ทเนอร์หลายท่านนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับโอกาสที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเรียกได้ว่าในปี2021หรือว่า2564ก็คือปีนี้นั่นเองนะครับเป็นปีที่หลายๆอย่างอาจจะทำให้เราวางแผนได้ยากหลายอย่างอาจจะทำให้การเดินหรือการทำอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงเรียกได้ว่าชีวิตในปี2020จนถึง2021เนี่ยนะครับชีวิตของหลายๆท่านนะฮะทุกเราทุกคนเราทุกคนเลยนะฮะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะเราไม่เคยคิดเลยว่าเราอาจจะต้องมาใช้ชีวิตกันแบบนี้ work from home หรืออะไรก็ตามที่เราอาจจะต้องเจอวิกฤตระดับโลกเลยทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือในวิกฤตต่างๆที่เจอมานะครับก็มีโอกาสอันดีก็คือโปรเจกต์สากานะ X อารยาเองนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าจากโปรเจกต์นี้ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับแล้วก็ทั้งเปลี่ยนแปลงชีวิตของพาร์ทเนอร์นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็พาโรสโกไปสู่อีกสเต็ปนึงที่สำคัญและท้ายที่สุดทำให้ลูกค้าได้รู้จักสากานะคอลลาเจนและทำให้ลูกค้าหลงรักแล้วก็กลายเป็นลูกค้าประจำและเป็นแฟนคลับในที่สุดลากยาวมาถึงการอุดหนุนนะครับเรื่องออกซิเวทิงเซนซ์ซึ่งก็ขอบคุณลูกค้ามากและสินค้าหลายๆไลน์ของแบรนด์โรสโกนะคะก็ได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้นใช่ซึ่งหลังจากนั้นนะครับก็เติบโตมาจนถึงวันนี้และวันนี้ก็กำลังจะมี Rosco The News Project แต่ก่อนที่เราจะเปิดตัวและเฉลยว่าตกลงแล้วนี่คืออะไรกันแน่ในค่ำคืนนี้ครับผ
ผมอยากให้ทุกคนอันดับแรกก่อนเลยครับคอมเมนต์มาหน่อยว่าอ่ะตกลงแล้วตอนนี้ทุกคนเดาไปทางไหนบ้างถูกตอนนี้ทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยที่อยากไลฟ์แบบนี้จริงๆแล้วจะอยากมาดูจะเฉลยเลยก็ได้โดยที่เราไม่ต้องมาไลฟ์แต่ว่าถ้าไม่ไลฟ์เราก็ไม่มีโอกาสแบบสดๆกับทุกคนนึกภาพออกใช่มั้ยครับเราก็เลยอยากจะสดๆนะครับนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้อยากให้ผู้ชมทางบ้านตั้งแต่ติดตามเพจของ Rose Gold Thailand Head Comedy มาและดูคำใบ้ของเรามาตลอดแล้วนั่งคิดนั่งสืบกันเนี่ยสรุปจะเกิดอะไรขึ้นกับ Rose Gold ไหนลองทายมาก่อนนะคะลองทายมาก่อนนะคะอย่างที่บอกเนาะว่าโปรเจกต์ต่างๆของ Rose Gold นะคะไม่ว่าจะโปรเจกต์ไหนก็แล้วแต่เราไม่เคยทำให้ธรรมดาเลยครับเพราะว่าเราอยากที่จะสร้างความแตกต่างและพัฒนาอยู่เสมอและคำที่เราพูดนะคะว่าไม่ว่าจะโปรเจกต์ไหนเราก็มักจะพูดเสมอว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเพราะอะไรเพราะเราจะไม่หยุดแค่นี้คือต้องบอกว่าวันนี้เรากำลังทำ Rose Gold The New Project นะครับแต่ต้องบอกเลยว่าเราก็ไม่ได้มีแผนเพียงแค่ Rose Gold The New Project มีมากกว่านั้นอีกเรามีมากกว่านั้นเราวางแผนถึง New Next ถึงอะไรก็ตามเมื่อกี้เกือบจะดูไอ้นี่แหละ New มายังไงครับพี่หนึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงในการเบิ้ล New นะฮะเบิ้ล New นะคะเราก็เลยnew ไปซะเลย new ยกกำลัง2ก็เลยเป็น new แล้วปล่อย new ตรงนั้นไว้ก่อนนะคะเรากลับมาที่ the new project ปัจจุบันก่อนนะคะซึ่งวอลเชื่อว่าโปรเจกต์ที่ผ่านมาของ Rose Gold ไม่เคยทำให้ใครต้องผิดหวังแล้ววอลก็จะได้ยินอยู่บ่อยครั้งนะคะว่าหลายๆใครก็ตามที่แบบบางทีได้พลาดโปรเจกต์บางโปรเจกต์ไปก็จะพูดกับวอลว่าแบบเสียดายมากเลยที่พี่มาช้ากว่านี้อะไรเงี้ยแต่วอลก็จะพูดเสมอว่าไม่มีอะไรมาช้าเกินไปสำหรับ Rose Gold เพราะ Rose Gold ไม่เคยหยุดพัฒนาและ Rose Gold ไม่เคยหยุดที่จะสร้างโอกาสใหม่ๆถูกค่ะแต่วันนี้นะวาจะบอกว่าคือวันอีกวันที่สำคัญอีกโปรเจกต์ที่สำคัญที่วาไม่อยากให้ใครก็ตามที่ตอนนี้กำลังมองหาที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจออนไลน์หรือจริงจังในการทำแบรนด์สักแบรนด์นึงหรือว่ามาพักพิงที่แบรนด์สักแบรนด์นึงวาไม่อยากให้พลาดกับโอกาสนี้เลยเพราะคือโอกาสของรุ่นบุกเบิกอย่างแท้จริงอีกครั้งคือกลับมาอีกแล้วแล้วโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆใช่เหมือนโอกาสแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะว่าพูดอะไรแล้วเราต้องให้เกียรติชุดตัวเองนะวันนี้เรามาคือเราจะเล่นอีกแล้วเรามาในทีมจริงจังเราจริงจังเรามาในทีมถึงความซีเรียสใช่ค่ะนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่ะตอนนี้นะมาแล้วคอมเมนต์นะครับไหนดูซินะฮะโอ้โห Rose Gold X X 10 billion นะคะโอเคอ่ะพรีเซนเตอร์หรือออกซิเซรั่มที่แตกต่างที่สุดหรือเปล่านะครับรวมกับแบรนด์แฟชั่นฝรั่งเศสหรือเปล่านะครับพรีเซนเตอร์หรือออกซี่นะภูมิใจบลาบลานะครับพรีเซนเตอร์เซรั่มหรือออกซิเซรั่ม X คนหมื่นล้านนะครับโอเคพรีเซนเตอร์พาไปเที่ยวฝรั่งเศสลูกค้าพรีเซนเตอร์ไหมนะครับหรือออกซี่โฉมใหม่ไปทริปเที่ยวฝรั่งเศสนะครับพรีเซนเตอร์ Deoxy Whitening Serum นะครับLeoxy X Dior อันนี้คือทุกคนน่าจะเห็นเราไปถ่ายลุคบุ๊ก Dior นะคะเปิดตัวพรีเซนเตอร์เปิดตัวโรงงานไปดูพาร์ทเนอร์ไปดูโรงงานแลบที่ฝรั่งเศส อันนี้เราน่าจะเป็นความอยากส่วนตัวของพาร์ทเนอร์อาจจะไม่ใช่การดาวอาจจะเป็นสกิดพาไปหน่อยนะคะใช้โอกาสของการเดานี้ในการพิมพ์สิ่งที่ตัวเองต้องการถูกต้องพรีเซนเตอร์ Loxy พรีเซนเตอร์น้องเลิศคอลแลบกับแบรนด์แบรนด์อะไรต้องบอกว่าสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนแบบอัดอั้นตันใจในการที่แบบว่าเราสามารถพิชิตทริปท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นมาลดีฟไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ไม่ว่าจะเป็นโซนาคีรีไม่ว่าจะเป็นเกาะสมุยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ผ่านมาเกิดขึ้นแล้วยังไม่ได้ไปผมเข้าใจครับว่ามันเป็นความอัดอั้นนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่ามันเป็นความยากเลยเกินอีกนิดเดียวนะคะทุกคนอดทนอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเที่ยวให้พลุนแน่นอนใครก็ตามที่อยู่แบรนด์ Rose Gold เป็นพาร์ทเนอร์ Rose Gold เนี่ยจะต้องเที่ยวจนพลุนนี่คือสิ่งที่ท่องเอาไว้เลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีวันหนึ่งมีพาร์ทเนอร์โรสโกท่านหนึ่งนะครับบ่นขึ้น IG ว่าอยากที่จะท่องเที่ยวเหลือเกินไม่ไหวแล้วนู่นนี่นั่นแบบทริปโรสโกคิดถึงเหลือเกินก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราไปเริ่มต้นจากมาลดีฟเนาะแล้วเราก็ไม่ต้องกลับไทยแล้วก็บินไปต่อที่สวิตเซอร์แลนด์หลังจากนั้นเราก็เที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์เสร็จไม่ต้องกลับไทยแล้วก็บินไปต่อที่อเมริกาต่ออเมริกาเสร็จกลับมาที่เกาะโซเนวาคีรีแล้วเราก็ค่อยกลับมาไทยใช่ก็ไปยาวๆเลยไม่ต้องกลับเมืองไทยเลยก็ดีก็ดีค่ะพี่นึงก็คือทุกคนอดทนอีกนิดนึงนะคะ
ต่อมาครับขนลุกเลยอ่าไม่ใช่นะฮะขนลุกหรอพาไปเที่ยวฝรั่งเศสพาไปโอลิมปิกโอเคโอลิมปิกก็มาคอลแลบกับแบรนด์หมื่นล้านนะฮะเปิดตัวพรีเซนเตอร์น้องเลอร์ค่ะตอนนี้ผมอ่านคอมเมนต์มั่วเลยนะฮะพรีเซนเตอร์คนที่ว้าวพาไปพาสินค้าไปโอลิมปิกนะพาไปทริปฝรั่งเศสแน่นอนพาเลออกซี่ไปสปอนเซอร์งานโอลิมปิกไปโอลิมปิกแล้วนะคะตอนนี้พรีเซนเตอร์โอ้โหมารัวมากนะคะพรีเซนเตอร์เลออกซี่แบบตัวแม่ของประเทศนะครับตื่นเต้นอ่ะยังตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นไม่หยุดเพิ่มสารสกัดจะเพิ่มยังไงได้ถ้าคอมเมนต์ออกเสียงได้คงดังไปถึงฝรั่งเศสแล้วค่ะกรี๊ดรัวมากนะคะเก็บของเหมือนย้ายบ้านตอนนี้ทุกคนคือตื่นเต้นวิ่งวนไปหมดแล้วโอเคซึ่งต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมก็ดีใจที่ได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการคอมเมนต์มาด้วยนะครับเพราะนี่คือวัตถุประสงค์ในการไลฟ์วันนี้เพราะไม่อย่างนั้นเราไม่ไลฟ์ก็คือแค่เหงาแหละอยากคุยกับทุกคนใช่ครับนะคะใช่ครับมีใครมาอีกไหมตอนนี้ทุกคนก็ไปเที่ยวกันแล้วไปนั่งนึกถึงทริปแล้วนะคะเรื่องทริปเราพักไว้ก่อนอีกนิดเดียวพรีเซนเตอร์ตอนนี้หลายๆคนมุ่งไปทางพรีเซนเตอร์ครับพี่หนึ่งก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะต้องบอกว่าทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นวันที่วันสุดท้ายนะของการถ่ายพรีเซนเตอร์ถ่ายเทศกาลใบนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมเองก็อยากเหลือเกินที่จะเปิดตัวแล้วซึ่งหลังจากที่เราเปิดตัวนะครับคลิปดังกล่าวโอ้โหต้องบอกว่าขอให้ทุกคนนะครับไม่จบแค่การดูในไลฟ์ค่ำคืนนี้แต่ควรที่จะไปดูต่อเพื่อไปแอบดูอะไรต่อใช่เพราะในวิดีโอดังกล่าวมีอะไรให้คุณติดตามอยู่อีกเยอะมากเรียกได้ว่ามีอะไรน่าสนใจเอาปากกามาวงสิต้องแบบพอสวงหรือเปล่าใช่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่ำคืนนี้ถือเป็นฤกษ์งามยามดีที่เราจะเปิดตัวนะครับวันสุดท้ายของการเฉลยว่าตกลงแล้วนี่คือโปรเจกต์อะไรทุกคนพร้อมไหมครับใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมให้ผมเลยครับก่อนที่จะไปนะคะขอย้ำอีกครั้งใครที่อยู่ในไลฟ์ในตอนนี้และกำลังนั่งดูโรสโฟเติบโตและอยากที่จะก้าวเข้ามาสู่พาร์ทเนอร์วาวขอบอกเลยว่าโปรเจกต์ครั้งนี้คือโปรเจกต์เปิดตัวรับเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์รุ่นแรกรุ่นบุกเบิกของโปรเจกต์นี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นคนที่นั่งมองการเติบโตครั้งนี้หรือเราจะเป็นคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดวาวขอพูดว่าขอให้ไม่พลาดใช้คำนี้นะฮะโปรเจกต์ใหญ่รวมพลังกันสร้างจะยิ่งใหญ่ที่สุด X เป็นโปรเจกต์ X กับอะไรจะไปยังพี่หนึ่งไปเลยครับเดี๋ยวจะไปแล้วเหรอนี่เราจะต้องจากทุกคนไปแล้วเหรอทุกคนบอกไปสักทีไปเลยอะไรอ่ะคือน้องว่ากับพี่หนึ่งไปเลยค่ะพร้อมมากโอเคนะฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราหายใจเข้าลึกๆให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆและขอนะฮะเฉลยวันสุดท้ายของเทศกาลทำใบแล้วจะเกิดอะไรต่อไปติดตามชมนะคะเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วนะคะทุกคนแขกท่านแรกเป็นคุณสุภาพบุรุษนะครับนั่นก็คือโค้ช1ทันทานิชกันนันทรสวัสดีครับเดี๋ยวจะให้คุณแดนนี่พาไปสัมผัสเรื่องราวจุดเริ่มต้นของนักธุรกิจอายุน้อยคุณเหมือนกับน้องวาวก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะน้องวาวน้ำนะคะแวววันกันนันทรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเจอกันเลยกับคุณวาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณวาวแวววันกันนันทรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ต้องเรียนถามครับโรสโกคืออะไรครับแบรนด์ที่เป็นแบรนด์สกินแคร์หางเสริมค่ะสินค้าทุกตัวเนี่ยจะไปผลิตที่ต่างประเทศทั้งหมดเลยแล้วก็ร่วมมือกับแหล่งชั้นนำระดับโลกทั้งหมดผลิตที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นคุณภาพแบบที่คนญี่ปุ่นจะต้องในวันที่25มกราคมปี2021โรสโกได้จับมือกับคุณชมพู่อารยาเอฮาเกตซุปเปอร์สตาร์แนวหน้าของเมืองไทยในการมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับสกนะคอลลาเจน X10 ในโปรเจกต์สกนะ X อารยาซึ่งการเปิดตัวในครั้งนั้นทำให้ทุกคนในวงการธุรกิจออนไลน์ไม่มีใครท
ที่ไม่รู้จักชื่อโรสโกพอเราทานเข้าไปเราก็ค่อนข้างแฮปปี้กับผลตอบรับที่ได้ก็เป็นสรรพนามคอลลาเจน X10ก็คือสรรพนามคอลลาเจน X10 ค่ะตัวนี้มันชื่ออะไรมันคืออะไรแล้วมันดียังไงเจ้าตัวนี้ก็คือสรรพนามคอลลาเจน X10 ค่ะถึงแม้ว่าโรสโกได้มีการเปิดตัวโปรเจกต์สรรพนาม X อารยาในเดือนมกราคมปี2021แต่ความจริงแล้วผลิตภัณฑ์สรรพนามคอลลาเจน X10 นั้นได้ถูกปล่อยสู่ตลาดในปลายเดือนธันวาคมปี2019ซึ่งมีกระแสตอบรับดีมากและมียอดขายสูงถึง 400,000 ชิ้นในปีแรกปี2020แต่หลังจากที่มีการเปิดตัวโปรเจกต์สรรพนาม X อารยาที่ได้คุณชมพู่อารยามาเป็นพรีเซนเตอร์ยอดขายของสรรพนามพุ่งสูงทะลุ1ล้านชิ้นภายในระยะเวลาเพียง5เดือนเท่านั้นหลังจากเปิดโปรเจกต์ทำให้นี่เป็นอีกเครื่องการันตีความสำเร็จของโปรเจกต์สรรพนาม X อารยาของโรสโกและตอนนี้โรสโกกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่ The New Project นี้คThe Muse of L'Oxy วันนี้เรามางานสำคัญค่ะก็คือวันนี้เรามาถ่ายทำโฟโต้ชูตของ The Muse of L'Oxy ค่ะความรู้สึกตอนนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยฮะไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำว่าตื่นเต้นยังไงเพราะว่าวันนี้เราได้เห็นถึงความอลังการของเซตนะฮะแล้วก็การถ่ายภาพการถ่ายโฟโต้ชูตในวันนี้แล้วก็รู้สึกว่าจากณจุดเริ่มต้นในวันนี้เรากำลังจะก้าวไปอีกระดับนะครับแล้วก็เป็นมิติใหม่ของโรสโกที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการออนไลน์ครั้งใหญ่แน่นอนครับว่าทุกคนน่าจะได้ยินคำว่าตื่นเต้นจากวาวมาตลอดเนาะแต่ว่าวันนี้ก็เป็นอีกวันที่แบบภูมิใจมากค่ะกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโรสโกกับบ้านหลังนี้ว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอีกก้าวหนึ่งจริงๆของตัวเราของโรสโกแล้วก็ของพาร์ทเนอร์ของลูกค้าของทุกๆคนจริงๆค่ะสำหรับโปรเจกต์นี้วันแรกที่ได้ร่วมงานกันคือแบบใจนึงก็คือแอบรู้สึกกดดันความกดดันคือแบบเพราะเขาก็คือที่สุดเหมือนกันน่ะในการที่เราเลือกเขาแล้วเขาก็เลือกเราด้วยซึ่งตอนแรกที่เรารู้สึกกดดันเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดมันต้องดีที่สุดแต่พอเราได้เจอเขารู้ไหมคะว่าแบบเฮ้ยความกดดันนั้นมันแบบหายไปเลยเพราะกลายเป็นว่าการที่ได้ร่วมงานกับเขาคนนี้มันได้อะไรเยอะมากมากกว่าคำว่า The Muse of L'Oxy มันกลายเป็นความสนุกความตื่นเต้นแล้วก็แบบได้รู้ว่าสิ่งที่เราเดินทางมาสิ่งที่เรามาถึงตรงนี้และได้ X กันอะเรามาถูกทางแล้วจริงๆความตั้งใจในการทำแบรนด์โรสโกของเราเนี่ยทุกมิติจะต้องเป็นที่สุดซึ่งพอโจทย์เป็นแบบนี้นะครับทุกคนต้องสังเกตดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรสโกทำอะไรจะโฟกัสที่ความเป็นที่สุดมันมีทั้งความเอ็กซ์คลูซีฟมีทั้งความพิเศษอยู่ในนั้นความเป็นหนึ่งเดียวที่เราได้ขายเราก็คิดเลยว่าแบบเฮ้ยใครที่จะกลายมาเป็นไอคอนสำคัญหรือว่าเป็นตัวแทนสำคัญของสินค้าตัวนี้เชื่อไหมคะว่าวอลคิดใครไม่ออกเลยนอกจากเขาคนนี้ค่ะโจทย์เนี่ยเราเชื่อมันไม่ง่ายแน่นอนผมเชื่อมันต้องยากมากแล้วก็ต้องมีการวางแผนต้องมีแผนการแน่นอนนะฮะไปเดินไปดุมๆง่ายๆไม่น่าได้ซึ่งต้องบอกปกติแล้วนะฮะคนคนนี้จะเป็นพรีเซนเตอร์ก็ไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราได้เชิญเขามาเป็นมิวส์ของโรสโกกับสินค้าเลออกซี่ในวันที่เราได้เจอเขาหรือพรีเซนต์เขาเขากลับเห็นอะไรในตัวเราแล้วก็ตกลงที่จะมาร่วมงานกับเราถามว่ายากไหมว่ามันไม่ยากถ้าหากว่าแบบเราเชื่อมั่นในตัวเราก่อนเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามีก่อนและพอเราไปพรีเซนต์เราเชื่อว่าเขาเห็น
แววตาของเราเห็นพลังของเราเห็นความตั้งใจของเราจนเกิดวันนี้ขึ้นมาค่ะคือวันนั้นก็คือแบบเป็นวันที่เราภูมิใจมากจริงๆจริงอะสปอยได้เหรอสปอยได้แค่ไหนคะ กรุบกริบสปอยกรุบกริบก็วันนี้แล้วกันจะบอกว่าถ้าครั้งเนี้ยคนที่มีนิสัยขี้หลุดอย่างผมอะไม่หลุดเลยนะฮะไม่หลุดเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นคุณคิดดูเอาเองแล้วกันว่าคนขี้หลุดอย่างผมที่ต้องพยายามเงียบแสดงโปรเจกต์นี้มันขนาดไหนแตกต่างไม่เหมือนใครอลังการและเป็นที่สุดให้สมกับที่เขาเลือกเราเพราะฉะนั้นวันนี้วาขอสปอยเลยว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นในวันนั้นที่เราจะเปิดตัวอลังการมากๆและไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนแน่นอนค่ะสปอยอีกเรื่องแล้วกันวันเปิดตัวก็เปิดตัวไม่ธรรมดาต้องถามพาร์ทเนอร์กลับก่อนค่ะว่าตอนนี้ตื่นเต้นแค่ไหนวันนั้นที่ได้รู้ว่าเขาเป็นใครก็คูณไปเลยค่ะ